ือครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้เอาหม้อทอดอะไรน้ำมันออกมาแล้วก็ไข่ไก่นะครับที่เห็นข้างหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เล็กมากๆอ่ะเบอร์4นะครับไข่ไก่เบอร์4เนาะนะฮะเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ได้แช่เย็นอะไรเพิ่งซื้อมาจาก 7-Eleven เมื่อกี้นี่เองพอดีเห็นเขาทำนะครับเขาทำไข่ออนเซนในหม้อทอดไร้น้ำมันผมก็เคยทำมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเร็วๆเนาะมันจะเร็วๆผมคิดว่าผมอ่ะต้องการความรวดเร็วโดยใช้อุณหภูมิประมาณสักบางทีก็200บางทีก็แบบอุณหภูมิสูงอ่ะเลยทำให้แบบอาจจะสุกแต่ข้างนอกข้างในก็อาจจะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับวันนี้มาลองอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าจะทำไข่ออนเซนด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้คือเชิงทดลองเลยนะคือทำให้คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านดูเลยไม่ต้องไปลองทำเองให้แบบเสียไข่เสียเวลาไงนะครับก็ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ แต่ถ้ามันได้โอเคมีเวลาทำเอาไปโยนใส่หม้อไว้อาบน้ำเสร็จมากินไข่ออนเซนกับกาแฟตอนเช้าก็โอเคนะตั้งเวลาเรียบร้อยอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเป๊ะแน่นอนเนาะไปเดี๋ยวลองเอาไข่มาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมว่าจะใช้สัก3ฟองนะครับเดี๋ยวจะกินกับกาแฟไงเอาสัก3ฟองพออันนี้ระวังเวลาใส่ไข่ในหม้อทอดอย่าให้มันมีรอยร้าวอย่าให้มันกระทบกันนะครับเดี๋ยวมันจะแตกก่อนรอบนี้ผมจะตั้งอุณหภูมิประมาณสัก100องศาเนาะอันนี้กะกะเอานะเพราะมันเป็นแมนนวลประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่9ก็10นี่แหละเพราะมันเป็นแมนนวลมันคำนวณยากเนาะประมาณนี้แหละอ่ะ9นาทีผ่านไปที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ผมก็เตรียมน้ำเย็นมาด้วยนะเอามาน็อกน้ำเย็นไว้เลยครับเขาก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะไม่ได้ร้อนเหมือนแบบต้มในหม้อเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวจะมาลองแกะดูแล้วครับผมว่ามันจะมีไข่ขาวอยู่บ้างนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่รับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมปรุงรสนะครับซอสส่วนใหญ่ก็จะกินซอสกับพริกไทยแค่นั้นแหละเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไข่ผมว่ามันเป็นเหมือนไข่ลวกมากกว่าแล้วจะเรียกว่าไข่ออนเซนอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับอันนี้ผมใช้อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสแล้วครับแล้วก็เวลาประมาณ9นาทีนะดูแล้วเนี่ยมันคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มมาเป็นสัก10นิดๆนะ10กว่าก็ได้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับรสชาติมันคือไข่ลวกกันแหละคือใครเคยกินไข่ลวกกับกาแฟหรือโอวัลตินตอนเช้าเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับปกติมันก็จะมีไข่ขาวที่สุกบ้างไม่ค่อยสุกบ้างอะไรประมาณนี้แหละนะครับงั้นลองไปทำกันดูนะมันเป็นเหมือนกับการทดลองเนาะหม้อทอดแต่ละยี่ห้อนะฮะแต่ละขนาดกำลังไฟกำลังวัตต์มันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสมมติว่าดูผมเอ้ย9นาที10นาทีมันสุกได้ประมาณนี้แล้วแต่ทำไมของเราเหมือนจะแบบเหมือนไข่ต้มเลยอะไรเงี้ยต้องดูกำลังไฟนะครับอันนี้ประมาณ1,000กว่า1,000นิดๆวัตต์นะ
มันเลยได้ออกมาประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต้องรู้ใจหม้อทอดของตัวเองครับหม้อทอดไร้น้ำมันของตัวเองอาหารที่ออกมามันจึงจะนั่นแหละรู้ใจที่สุดนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูที่จะทำกับหม้อทอดอีกเยอะเลยรวมไปถึงเมนูง่ายๆแล้วก็รีวิวของใช้ภายในบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ